เทคโนโลยีการสลายก้อนมะเร็งด้วยมีดนาโนเนื้องอกมะเร็งนับเป็นหนึ่งในสาเหตุการคุกคามชีวิตอันดับต้นๆ นอกจากวิธีการรักษาแบบเดิมๆ3วิธีได้แก่การผ่าตัดการฉายรังสีและเคมีบำบัดแล้วยังมีเทคโนโลยีการรักษาที่แม่นยำเช่นยามุ่งเป้าภูมิคุ้มกันบำบัดและการรักษาแบบบาดแผลเล็กยังถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในการปฏิบัติงานทางคลินิกการผ่าตัดด้วยมีดนาโนเมื่อเร็วๆนี้รองผู้อำนวยการเหลียงปิงได้เล่าให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ทางคลินิกของการบำบัดด้วยการผ่าตัดเนื้องอกด้วยมีดนาโนในการบรรยายครั้งที่55ในห้องบรรยายฟูด้าเทคนิคการรักษาใหม่โดยผู้อำนวยการสวีเครือเฉิงการสลายด้วยมีดนาโนเป็นเทคนิคการจี้ไฟฟ้าต่างศักย์สูงที่ไม่สามารถไหลย้อนกลับได้ซึ่งปล่อยพลังไฟฟ้าแรงสูงไหลผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์เนื้องอกจนกลายเป็นรูขนาดเล็กระดับนาโนเป็นการทำลายสมดุลภายในและภายนอกเซลล์ทำให้เซลล์เกิดการตายแบบธรรมชาติอย่างรวดเร็วยังสามารถผ่าตัดโดยการมองผ่านจากอันตราซาวด์หรือ CT ได้ระบบการวางแผนการรักษาของเครื่องมีดนาโนที่สามารถคำนวณเจาะเข้าไปในรูปร่างขนาดของเนื้องอกที่ต้องการสลายได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพโดยมีกลไกคือใช้สนามไฟฟ้าแรงสูงกับเยื่อหุ้มเซลล์ในระดับไมโครวินาทีและมิลลิวินาทีเพื่อสร้างแรงสักไฟฟ้าที่ไม่เสถียรและสร้างให้เกิดรูระดับนาโน2รูปแบบบนเยื่อหุ้มเซลล์การจี้ไฟฟ้าแบบย้อนกลับได้เซลล์สามารถซ่อมแซมได้อย่างสมบูรณ์และอยู่รอดได้หลังจากเกิดความเสียหายของรูระดับนาโนในระดับ1ซึ่งเรียกว่าไฟฟ้าแบบย้อนกลับได้เช่นการแนะนำยาที่เป็นพิษต่อเซลล์ในเซลล์เบลไมซินมีดนาโนเรียกอีกอย่างว่าการจี้ไฟฟ้าต่างศักย์สูงความเสียหายของเยื่อหุ้มเซลล์แบบถาวรเกิดขึ้นผ่านอิเล็กโทรโพรชันซึ่งนำไปสู่การตายของเซลล์เมื่อสนามไฟฟ้าที่เกิน 0.5 โวลต์ต่อนาโนเมตรถูกนำไปใช้กับสักของเมมเบรนที่พักอยู่โมเลกุลของน้ำจะเรียงตัวเป็นลำดับแรกเพื่อยื่นผ่านศูนย์กลางที่ไม่ชอบน้ำของเยื่อไขมัน2ชั้นและเข้าไปในเซลล์จากนั้นจะขยายออกไปในภายหลังเมื่อความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางของช่องสัญญาณขยายออกไปที่กลุ่มเข้าสู่เซลล์อย่างรวดเร็วจำนวนมากอุปกรณ์มีดนาโนส่วนใหญ่ประกอบด้วยจอ LCD คอนโซลและคีย์บอร์ดสวิตช์เท้าเครื่องซิงโครไนซ์ ECG และเข็มอิเล็กโทรดหนึ่งในนั้นคือ ECG Synchronizer ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการตรวจสอบสัญญาณชีพของผู้ป่วยแบบเรียลไทม์ในระหว่างการสลายเนื้องอกในระหว่างการระเหยต้องใช้หัววัดอย่างน้อย2อันในการทำงานเข็มควรขนานกันมากที่สุดและควรรักษาความลึกของการสอดเข็มให้สม่ำเสมอความลึกของการเปิดรับแสงของหัววัดการจี้ควรปรับตามสมควรและระยะห่างระหว่างเข็มควรสามารถวัดได้อย่างแม่นยำปรึกษาโรคมะเร็งฟรีโทร0942211169หรือ0815803998